ก็ตอนนี้นะครับพี่ตายพี่ต้อมก็จะมาซื้อต้นไม้ไปปลูกเดี๋ยวล็อกรถก่อนเดี๋ยวเรียนดาเดินเข้าไปไหนก็ตอนนี้4 โมงเย็นแต่ว่าแดดยังแรงอยู่นะชัยชนะพันไม้ต้นมะละกอพี่ต้อมมาซื้อร้านนี่แหละไอ้ที่ลูกดกๆอ่ะเดี๋ยวรบกวนถือมาใส่รถให้หน่อยครับได้ไหมนี่แหละประโยชน์ของการมีรถปิกอัพมันจะดีตรงเนี้ยออก4ประตูยังใช้ประโยชน์ได้นะอันนี้เห็นไหมใส่ต้นไม้ตัวเล็กๆไปไอ้นี่มันต้นอะไรวะมาหาดูต้นลำไยอีกร้านหนึ่งร้านแรกไม่มีเดี๋ยวไปถามเขาก่อนนะแป๊บนึงนะอันนี้มีต้นลำไยไหมครับตรงไหนครับต้นเท่าไหร่นะครับต้นเท่าไหร่นะครับ120 บาทเดี๋ยวเลือกก่อนนะอันนี้พี่ต่ายก็ได้แล้วต้นเรียกว่าต้นอะไรต้นลำไยอันนี้120 บาทนะก็เพิ่งรดน้ำเมื่อกี้นี่เองนี่แหละก็อันนี้คือรถเก่งมันจะใส่ได้ประมาณนี้แหละแต่ว่าสำหรับ FC ท่านใดนะครับที่ออกรถ4ประตูไปเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นอเนกประสงค์อย่างนี้ไอ้นี่ไอ้ต้นไหนเนี่ยไอ้ต้นมะกอกน้ำเนี่ยโอ้ตำบาปเงาะเดี๋ยวต้องรีบเอาไปเปลี่ยนรถเดี๋ยวเอาไปใส่สุภโชคแล้วก็ไปปลูกพอดีเมื่อกี้พาอันดาไปซื้อเคสที่โรบินสันเคส iPad เขาอะเดี๋ยวไม่ได้หรอกแพง500ไปตอมสั่งในเน็ต199ถึงไหมได้ไหมไม่ได้แกมาแต่พ่อตังให้หลังจากเมื่อกี้พี่ต่ายกับพี่ต้อมเล่น TikTok ตอนนี้ก็ได้เวลาทำงานแล้วตึงจะเอาอะไรเอาน้ำมีไหมน้ำมีโอเคเอาไม่นั่นล่ะน้ำก่อนมันเย็นไหมนะเย็นเอานอนๆไว้ไม่เป็นไรหรอกตั้งมันเถอะมาเอาอันดาเถอะหนูจะไปลดตรงมาหนูจะไปลดพื้นทำไมล่ะอันนี้คือต้นต้นอะไรต้นกระท้อนเมื่อกี้ถ้าถ่าย TikTok ฝั่งนี้มันก็ชัดดีนะชัดค่ะจ่ายได้ถามไหมว่ามันเป็นพันอะไรไม่รู้แล้วแต่นี่คือเตงมาปลูกตรงนี้ก็คือกะว่าถ้าต้นมะละกอตายกับต้นกระท้อนนั่นเลยแต่ว่ามันก็อยู่เขตเราเนาะแล้วก็ตัวไหนต้นลำไยลำไยเตงจะปลูกตรงไหนตรงนี้ไหมฮะมันจะเป็นเขตเขากลัวมันข้าวมีแมงบีเยอะมากอ่ะเดี๋ยวรอบหน้าต้องเอาใบก้อนมาไงเพราะแมงบีมันชอบนั่นแต่อันนี้คือมันออกลูกแล้วเดี๋ยวไปดูแป๊บนึงไม่รู้เป็นลูกอะไรไหนวะนี่ๆๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นลูกอะไร
ก็เดี๋ยวอันนี้ถ้าไม่ได้ผลผลิตก็เดี๋ยวจะจัดการเบาแบบจริงถากยางข้างเลยเออบ่าได้คือทุกรอบแต่เมื่อกี้เจอเตนมันไปเกาะตรงต้นมะขามเทศเดี๋ยวต้องเอาใบก้อนมาฉีดอย่าบอกมันมาอยู่ตรงนี้คืนนะเพราะตอนเราใหม่ๆมาอยู่ตรงนี้เนี่ยมาต้มตึงมิดถากยาวตรงนั้นออกเออเขาคิดว่าเตนจะตัดตรงนี้ด้วยไม่มันมีไอ้นั่นไงเขาคิดมันเป็นต้นฟักทองต้นอะไรเขาเลยไม่ได้ตัดเออๆนั่นแหละมึงเคยเห็นต้นมันนะเนี่ยตกนะดื่มออกไกลๆมาแล้วอีกแล้วตัวต้นมะขามที่จริงมันเกิดขึ้นแล้ววะแต่นี่มันนั่นมันเตียงหาของมาตัดหน่อยเถาวัลย์ที่มันเกาะเนี่ยอื้อหือมาเช้าเขามาตัดโอ้มันลาดชันมากๆปลูกเลี้ยงอย่างเงี้ยเลยอืมปลูกไปก่อนห้ามด้วยมาค่ะนี่โกยลงเลยครับแบ่งพี่ไก่ไป3ต้นไงน่าพอซื้อมา6ต้นใช่ได้ถูกแค่โอ้โหก็ตอนนี้กี่โมงแล้วนะ 5:40 5:40 จะ 6:00 แล้วแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยพักยกก่อนเดี๋ยวค่อยไปขุดต่อแล้วไม่เชื่อให้ไป 6:00 อันดาหยิบมาโดนแดดวิตามินดีใช่ไหมคะดีอะไรมันจะดำเลยเหรอดำแล้วเป็นไงคะร้อนเป็นกรรมพันธุ์ค่ะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ใช่ไหนมาดูเลยเขาถากหญ้าอยู่โอ้โอ้แตงโอ้มันแก่โอ้ยอันนี้คือเราไม่เห็นมาเลยไงต้อมหญ้าบังอืมก็เลยมีเห็นเลยทีเนี้ยโอ้ยไม่น่าเชื่อเนาะเราหวานเฉยๆอ่ะมันจะเป็นลูกได้ขนาดนี้เอาเตียงเอาไปใส่ปุ๋ยเลยไม่ตัดแก้ตายฉันมองไกลดีแล้วเห็นไหมบ่อปลาหมึกบ่อเด็ดเลยใช่ไหมมันหลุดอยู่แล้วมันนั่นอยู่แล้วตกใจเราก็คิดว่างูลูกเป็นโลเลยอ่ะมันเน่าแล้วไงเฮ้ยเราเอาเม็ดมันหวานไงเดี๋ยวลูกเอาเตียงก็วางไว้ที่เจ้าอื่นนั่นแหละต้นวางแล้วไงให้ถากแก่แรกๆอ่ะเนาะนี่ไงหญ้ามันลุกมองไม่เห็นกันเนาะโอ้เตือนไปไอ้เราคิดว่ามันเป็นต้นอะไรแล้วมันจะออกลูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ว่าอยู่เสียดายลูกตั้งเป็นโลก็ลูกมันเป็นโลไงแม่งงแค่เราแค่หวานเราไม่ได้แบบซื้อมาปลูกเลยเสียดายมากมากโอ้ยโอ้โหมันน้ำขนาดนั้นมันน่าโลเน่าแล้วมั้งเต็งเออไปโยนไปตรงไหนโอ้เสียดายทำไมมันรอดพ้นสายตาได้ไงวะมันดีให้มันงอกเนาะโอ้เสียดายแตงไทยลูกแตงใหญ่เดี๋ยวเขาไปดูอีกตรงนึงนะไม่ใช่มันมีแล้วนี่เดี๋ยวดูก่อนนะไอ้ตรงนี้มีไหม
สรุปอันนี้ไม่มีเสียดายตกใจหมดเลยคิดว่าเจองูแล้วอันนี้เราก็มาตั้งหลายรอบแล้วก็ไม่ได้ดูทีไงโอ้มาต้อมต้นเหลืองเตียงมันโตแล้ววะนี่คือแมงมุมฟองไรมีหกขาเป็นดาเอาต้นไม้ไปท้ายนาเร็วๆต้นโตจะไปปลูกไว้ด้านหลังกันนะคะไปเอาไปดิอู้ทำไมมันมดอะไรวะเนี่ยหิวมากนี่คือแมงมุมมีเป็ดนะอันดาไปขนต้นไม้ไปหลังเร็วนู่นขนสตอนะไปสองถุงอะไปเอาแมงมุมวางไว้ก่อนไปเดี๋ยวพ่อถุงหนึ่งอันดาถุงหนึ่งก็มาเช้าพี่ต่ายก็มาตัดหญ้าซะเรียบนะครับอันนี้ก็ถ้าฝนตกมาอีกทีก็งอกเร็วอ่ะหญ้าก็ก่อนจะไปก็จะมีการให้อาหารปลานะโอ้อันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากๆอันนี้มันมีรูปมีอะไรมาเยอะมากตอนเย็นอันนี้จะ6 โมง 6 โมงนะตะวันยังไม่ตกดินอีกอันดาตะโกนเรียกแม่มาเร็วๆร้อนเดี๋ยวดูก่อนนี่มีรูปแบบนั้นไหมโอ้โหนั่นเสียดายมากๆโอ้โหอันนี้ไม่มีอะไรหรอกมั้งเนี่ยตัวติงต้องทำให้มันนั่นดีๆนะแข็งมากตรงเนี้ยโอ้โหทำไมมันแข็งจังวะฝั่งนี้กล้ามขึ้นเลยอ่ะเขาบอกให้ปลูกใกล้ๆกันอ่ะแค่นี้ไงก็ตรงนี้ก็ต้นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ต้นหนึ่งโอ้โหเพราะว่าตัวเองน่าจะได้ขูดแล้วแหละก็ในไหนก็ในไหนละทำไมดีมันนั่นเร็วเท่าวะเอาขุดอีกนั่นหลุมหนึ่งอีกหลุมหนึ่งตรงนี้ในแค่ปลูกติดกันไม่ใช่เนี่ยมันใช่ไหมทำไมมันติดกันขนาดนี้มันติดเกินเนาะประมาณนี้ไหมว่ามาฝั่งนี้อีกนิดนึงไปโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเขาว่าตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนั้นอ่ะหนูจะขุดเหรออันดาขุดไม่ได้เราไม่มีแรงหรอกฝั่งนู้นเลยค่ะชอบอยากขุดโอ้โหมันขุดไม่ได้แต่ว่ามันทำไมมันแข็งจังวะแต่ว่าตอนก่อน3ทีจะพื้นเลยเหรอโอ้อันดาพอเถอะไปเสียเวลาตอมตัวเองไปขุดให้มันเสร็จไปลูกอยากลงก็ให้ลงเป็นไงบ้างคะได้ไหมได้
พอแล้วมั้งเพราะต้นมันก็ไม่ได้ใหญ่เนี่ยเนี่ยอืมแรงสิเนี่ยคือว่าอีกนิดนึงมันต้อมใช่ไงอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่ให้มันเป็นหลุมลึกเข้าไปน่ะนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอืมเอามาก็เดี๋ยวเขาขนดินมาให้ดูใบกล้วยตัวเองถ้ามันเถอะแสดงว่าแถวนี้ลมแรงกันนะแรงดิมันไม่มีต้นไม้มีอะไรไงแม่ดูสีกล้วยใหญ่แล้วต้องหาได้มาไหมแม่ขอโทษมันทำไม่งอไม่เป็นไรมาต้อมติ้งนั่นเลยเดี๋ยวเขาหาดินมาเดี๋ยวเขาไปขุดดินให้อืมเดินตามแม่เดินระวังลูกมันหนุนเดี๋ยวดินที่ขุดมาเตียงเอาจะยัดใส่คืนเลยแป๊บนึงเดี๋ยวเขาไปเอาดินแป๊บนึงก็อันนี้ต้นสตอก็เป็น2ต้นสุดท้ายแล้วอันดาเอานะดีลูกนั่นแหละตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยมังคุดก็เดี๋ยวรออันดาหนูตบแต่งให้มันดีๆนิดนึงนั่นแหละโอเคไปพอทีนี้เสร็จละไปให้อาหารปลาทีนี้จะได้กลับบ้านไปไหนอืมไม่ใส่ต้นมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวมันทนอ้าวโอ้ยนั่นมีแล้วตายโอ้มันก็จะอบอุ่นเถอะวะมะพร้าวมันทนไอ้กระท้อนอะไรนู่นล่ะไปแล้วโอเคไปให้อาหารปลาจะได้กลับบ้านอันนั้นหนูก็มาตรงนี้มันจะได้ถึงกันไปหวานข้างบนมันก็ตกหมดแล้วอะอันนี้ปลาเยอะมากๆนะปลาเอาแล้วไม่เอาอาหารลงมาล่ะไปให้ฝั่งนู้นนู่นหนูไปตรงต้นแดงไทยนู่นไปมายืนใกล้พ่อทำไมสองฝั่งเลยเอามาให้หมดกระปุกกันเลยอันดาเดี๋ยวอาหารปลาเราจะหมดแล้วเราต้องไปซื้ออีกเนี่ยแต่ว่าให้ไว้ก็ไม่เคยได้กินสักทีนะพี่ต้อมก็จะห่วงไอ้ต้นนั้นไงคือที่มาปลูกนี่คือใครชอบคือรถต้นนั้นนะเวลาคนอื่นมาเวลาพี่ต้อมมารถพี่ต่ายก็ไม่ได้เวลาพี่ต้อมมารถก็รถต้นที่พี่ต่ายชอบพี่ต้อมไม่ได้รถให้นะแล้วเวลาที่พี่ต่ายมารถต้นพี่ต้อมชอบพี่ต่ายก็ไม่ได้รถให้เหมือนกันอันดาหวานคานั่นฝาเลยลูกไม่จะโยนฝาลงไปนะหวานนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันจะได้เร็วไงมันมีอยู่สองฝั่งไงแต่ฝั่งนู้นมันก็จะเป็นสะพาน
ให้หมดกระปุกกันแหละเราจะได้ไปเติมมันใหม่เทได้เออเทเลยก็ได้อ่ะเพราะมันรอกินอยู่เดี๋ยวเทแยกให้สองฝั่งนะเอาฝั่งนี้ล่ะแต่ฝั่งนี้มันจะเยอะกว่ามันกว้างกว่าให้ฝั่งนี้ดูไปเดี๋ยวมันก็มานั่นเองครับไปโอเคเอาไปใส่ท้ายรถนะนี่กระบุมบุมบุมโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เยอะมากนะและที่น้ำสะเทือนกระเพื่อมเล็กๆอ่ะเป็นตัวเล็กเป็นลูกมันนะแต่พี่ตาไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรเนี่ยเต็มเต็มไปหมดก็คาดว่าไม่น่าจะมีคนมาเอาปลาพี่ตายหรอกเพราะว่าถ้ามาเอามันไม่น่าจะเยอะขนาดนี้เนาะนกไหนเอานกมันกินมันก็กินไม่หมดหรอกอากาศบรรยากาศตอนเย็นสวยมากๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ตาย FC ที่ขอ XCD มาพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ตายไปถ่ายให้เด้ออ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านก่อนเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ